his own ambition. บนโลกนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมดหนึ่งในนั้นคือการประหารสุดวิปริตที่ถูกจารึกบนหน้าประวัติศาสตร์เพราะแต่ละวิธีที่ใช้ทำให้เหล่านักโทษต้องพบเจอความทุกข์ทรมานแสนสาหัสรายการขนผีลุกในวันนี้เราจะไปหาข้อเท็จจริงพร้อมกันว่าเครื่องมือที่ใช้ประหารในอดีตจะมีกลวิธีทำให้เหยื่อเจ็บปวดได้น่าสยดสยองแค่ไหนคลิปนี้รวมการประหารสุดโหดพาร์ทที่2นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกก็ย้อนกลับไปรับชมตามลิงก์ที่ลุงทิ้งไว้ได้เลยครับหากพูดถึงการประหารชีวิตที่ผ่านมาหลายทศวรรษบอกเลยว่ามีหลายวิธีที่โหดร้ายเกินกว่าจะกระทำกับเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมล้นเมืองและเพื่อไม่ให้ใครเอาเป็นเยี่ยงอย่างก็เลยต้องใช้การลงโทษสุดพิสดารด้วยวิธีการต่างๆเพื่อทำให้เหล่านักโทษหลาบจำกับการประหารด้วยวิธีแรก Boiling to Death ต้มน้ำเดือดจนขาดใจตายนี่คือวิธีปลิดชีวิตที่ทำให้เหล่านักโทษซึมซับความทรมานช้าๆโดยนำส่วนที่ด้านที่สุดนั่นก็คือเท้าหย่อนลงไปในหม้อต้มของเหลวที่กำลังเดือดไม่ว่าจะเป็นน้ำมันขี้ผึ้งหรือตะกั่วที่หลอมเหลวซึ่งบางกรณีในบันทึกของคนรุ่นก่อนก็เคยนำไวน์มาต้มและโยนเหยื่อลงไปทั้งเป็นโดยจักรพรรดิเนโรแห่งจักรวรรดิโรมันองค์ที่5ผู้ถูกกล่าวขานว่าโหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ก็เคยใช้วิธีประหารด้วยน้ำเดือดเช่นกันสังหารไปกว่า 1,000 คนในช่วงยุคกลางซึ่งเหล่าเหยื่อเคราะห์ร้ายล้วนเป็นผู้กระทำผิดร้ายแรงที่อภัยโทษไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยข้อหาฆาตกรรมข่มขืนหรือต้มตุ๋นปลอมแปลงเงินในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์โดยขั้นตอนการประหารเริ่มจากการใช้ภาชนะขนาดใหญ่เช่นหม้อหรือกาต้มที่ปิดสนิทโดยบรรจุของเหลวอย่างใดอย่างหนึ่งตามใจชอบแล้วสุ่มฟืนติดไฟจนน้ำอยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะโดยไม่ได้โยนเหยื่อลงไปขณะที่น้ำกำลังเดือดซึ่งจะให้แช่ตัวตั้งแต่ตอนที่ยังอุ่นเพื่อให้ความร้อนทำงานได้อย่างทรงประสิทธิภาพกระจายความร้อนไปทั่วอนูรูขุมขนจนผิวหนังเปื่อยยุ่ยผลพวงจากกระบวนการที่ยาวนานการประหารด้วยวิธีนี้จึงทำให้เหยื่อขาดใจตายอย่างช้าลองจินตนาการดูนะครับแค่โดนน้ำมันกระเด็นใส่ตอนทำอาหารก็สะดุ้งแล้วหรือโดนท่อลดลวกแค่แวบเดียวก็เสียววาบไปทั้งขาแล้วนับประสาอะไรกับลงไปแช่ในน้ำที่กำลังเดือดผิวหนังคงหลุดลอกออกเป็นแถบแน่ต่อกันด้วยการประหารวิธีที่2 The Roman Candle หายนะแห่งดอกไม้เพลิงหากพูดถึงวิธีประหารด้วยการเผาทั้งเป็นนอกเหนือจากการย่างสดด้วยวัวกระทิงเหล็กของพวกกรีกโบราณยังมีอีกหนึ่งวิธีเหี้ยมโหดที่คุณอาจคาดไม่ถึงนั่นก็คือหายนะแห่งดอกไม้เพลิงนี่แหละครับสืบเนื่องจากการประหารวิธีแรกที่ผมได้กล่าวไปเมื่อครู่นี่เป็นในหนึ่งการลงทันที่ตัวจักรพรรดิเนโรโปรดปรานเป็นอย่างมากวิธีการก็ไม่ต่างอะไรกับย่างสดทั่วไปแค่คบเพลิงจุดไฟเผานักโทษจากปลายเท้าแล้วปล่อยทิ้งให้มันลุกลามไปจนถึงเส้นผมแต่ส่วนที่แตกต่างออกไปคือการประหารรูปแบบนี้จะลงมือในตอนกลางคืนเท่านั้นโดยจักรพรรดิเนโรสั่งให้มีการปลิดชีวิตนักโทษในวังของพระองค์เองซึ่งส่วนใหญ่มักจะกระทำที่ลานประหารกลางเมืองเหตุผลก็เพื่อที่พระองค์จะได้รับชมความสว่างสวยประหนึ่งเดินชมดอกไม้ไฟในยามค่ำคืนและส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในวันที่พระองค์จัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองโดยเผาเหยื่อทิ้งไว้ให้ส่งเสียงกรีดร้องคอเคียไปกับเสียงดนตรีนี่เป็นในหนึ่งวิธีจบชีวิตที่เลือดเย็นที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะทำเหมือนกับว่าตัวของนักโทษไม่ได้มีคุณค่าความเป็นมนุษย์เลยปล่อยทิ้งไว้โดยไร้ซึ่งการเหลียวแลส่วนตัวจักรพรรดิมือประหารและประชาชนต่างร่วมงานเฉลิมฉลองราวกับว่าเหยื่อเคราะห์ร้ายเป็นเพียงแค่ชิ้นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มแสงสว่างสวยให้กับงานรื่นเริงก็เท่านั้นต่อกันด้วยการประหารวิธีที่3 Best Theory สังเวียนสิงโตคลังการมอบความตายแก่นักโทษโดยใช้คมเขี้ยวของสัตว์ป่าเป็นการลงทัน
มักเกิดขึ้นกับเหล่าคนที่ถูกจับเป็นเชลยและทาสที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในอาชญากรรมร้ายแรงของชาวโรมันโบราณและแน่นอนว่าส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ไร้ฝีมือในการต่อกรแถมยังถูกส่งเข้าไปในสังเวียนตัวเปล่าโดยไม่ให้พกอาวุธติดตัวไปด้วยต่างกับพวกนักรบกลาดิเอเตอร์ที่ถูกฝึกฝนมาเพื่อรบราฆ่าฟันแลกกับเกียรติยศและเงินตราโดยวิธีการประหารไม่มีอะไรซับซ้อนแค่จับนักโทษเปลือยกายและโยนลงไปในดงสัตว์ร้ายทิ้งให้เผชิญหน้ากับสิ่งโตเพียงลำพังหรือบางครั้งอาจต้องเจอกับเสือและช้างโดยมีเพียงแค่มือเปล่าที่สามารถใช้มันป้องกันตัวท่ามกลางเสียงโห่ร้องของผู้ชมที่เฝ้าดูอย่างเพลิดเพลินราวกับว่ามันคือการเล่นชนิดหนึ่งเมื่อนักโทษพยายามกระเสือกกระสนเอาชีวิตรอดหรือสู้รัดฟัดเวียงกับสิ่งโตก็ตามแต่ท้ายที่สุดน้อยคนนักที่สามารถหนีรอดจากเจ้าแห่งการล่าไปได้เหล่าเหยื่อล้วนแล้วจะถูกฉีกร่างเป็นชิ้นๆต้องมองดูตับไตไส้พุงตัวเองถูกสัตว์ร้ายกัดกินอย่างอร่อยอร่อยแม้ว่ามีใครดวงดีสามารถต่อยหรือบีบไข่สิ่งโตจนยอมแพ้ได้แต่ก็จะมีตัวที่2และ3โผล่ออกมาไม่มีวันจบสิ้นจนกว่านักโทษรายนั้นจะหมดลมหายใจอย่างไรก็ตามในรายงานระบุว่าแทบไม่มีความจำเป็นที่จะปล่อยสัตว์2ตัวเพื่อไปสังหารนักโทษเพียงคนเดียวในทางตรงกันข้ามสัตว์ร้ายแค่1ตัวมักจะส่งเหยื่อเคราะห์ร้ายหลายคนลงนรกได้ในพริบตาแม้สังเวียนสิ่งโตครั้งจะเป็นการประหารที่ไม่ได้แปลกเทียบเท่าวิธีอื่นแต่เชื่อได้เลยว่าทุกคมเขี้ยวที่ฝังเข้าไปในเนื้อทุกกรงเล็บที่เฉือนลงไปบนผิวหนังมันจะส่งผลให้นักโทษทุกทรมานอย่างแสนสาหัสหากไม่ถูกโจมตีในจุดสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตในครั้งเดียวพวกเขาจะค่อยๆขาดใจตายอย่างช้าๆจากอวัยวะในส่วนต่างๆที่ถูกฉีกถึงไม่เหลือชิ้นดีการประหารวิธีที่4 Breaking Wheel ล็อกเวียนโชกเลือดอีกหนึ่งการประหารในยุคโรมันที่ขึ้นชื่อว่าพิสดารที่สุดในโลกในสมัยจักรพรรดิคอมโมดูสโดย Breaking Wheel คือการตรึงนักโทษได้บนล้อเกวียนให้ลำตัวนาบลงองศาเดียวกันกับล้อจากนั้นเพชฌฆาตจะหมุนวงล้อที่เป็นซี่ไม้ขนาดใหญ่แบบเดียวที่ใช้กับรถลากไม้แล้วรถม้าโดยมีเหล็กแหลมคล้ายใบมีดยื่นออกมาจากขอบล้อดังนั้นผู้ถูกทารุณจะโดนทับตั้งแต่เท้าหน้าแข้งหัวเข่าไปจนถึงแขนทำให้กระดูกถูกบดแตกเป็นส่วนๆรวมถึงโดนคมมีดเชือดเฉือนเป็นทางยาวขูดกรีดผิวหนังและใบหน้าโดยผู้คุมจะคอยปรับระดับลดความสูงของใบมีดลงมาอีกทำให้ขูดลึกกว่าเดิมหรือเพิ่มเติมด้วยการจุดไฟใต้วงล้อรวมด้วยเพื่อให้ในขณะที่หมุนนักโทษจะได้รับความเจ็บปวดจากความร้อนแทรกซึมเข้าไปในบาดแผลเลวร้ายไปกว่านั้นหากนักโทษยังมีลมหายใจก็จะถูกนำตัวไปผูกไว้กับเสากระโดงหรือเสาตรึงกางเขนพึ่งตากแดดให้อดอาหารจนตายซึ่งในขณะเดียวกันก็จะมีฝูงอีแรงมาแทะเศษซากของความเป็นมนุษย์ที่หลงเหลือโดยมีความเชื่อว่าการประหารวิธีนี้จะทำให้นักโทษไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดไปตลอดกาลไม่อยากได้เชื่อเลยนะครับว่าจะมีใครคิดการประหารด้วยวิธีนี้ออกมาได้หากพูดกันจริงๆนี่คือความทรมานระดับเดียวกันกับลิงฉือหรือการประหารแบบหั่นพันชิ้นเนื่องจากมีการทำลายผิวหนังส่วนต่างๆตามร่างกายอย่างช้าๆซึ่งแน่นอนว่าเหยื่อจะไม่ตายในทันทีแต่จะต้องรอจนกว่าปริมาณเลือดที่เสียไปจะหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่เพียงพอและเมื่อนั้นจะเกิดภาวะช็อกระบบประสาทไม่ตอบสนองไปจนถึงกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเพราะขาดเลือดไหลเวียนปิดท้ายด้วยการประหารเคสที่5 Immurement กักขังในที่แคบนี่คือการประหารชีวิตที่เหมือนตายทั้งเป็นนักโทษหลายคนยอมถูกประหารด้วยวิธีอื่นมากกว่าที่จะต้องทนทุกข์ทรมานจากการตายอย่างโดดเดี่ยวเพราะ Immurement จะพันธนาการนักโทษเอาไว้ในสถานที่คับแคบโดยไร้ซึ่งทางออกมีเพียงช่องเล็กๆสำหรับส่งอาหารและน้ำดื่มเพื่อประทังชีวิตเท่านั้นImmurement เกิดขึ้นในยุคโรมันมักกระทำต่อนักบวชหญิงเวสตันเวอร์จินส์ผู้ปฏิญาณว่าจะถือพรหมจรรย์และบูชาเทพเจ้าไปตลอดชีวิตหากนักบวชหญิงคนใดฝ่าฝืนกฎก็จะถูกลงโทษด้วยการนำเหยื่อมาขังไว้ในโรงขนาดพอดีตัวหรือฝังในกำแพงคอนกรีตหรือบริเวณที่แคบใดก็ได้สักที่หนึ่งจ
จากนั้นปิดล็อกแน่นหนาให้แน่ใจว่าเหยื่อจะไม่สามารถขยับตัวได้อย่างสบายหรือหนีไปไหนได้ความน่ากลัวมันเกิดขึ้นหลังจากนี้นี่แหละครับเหยื่อจะถูกทิ้งไม่ต่างอะไรกับหมาตัวหนึ่งปล่อยให้คุยกับตัวเองกรีดร้องด้วยไร้ซึ่งความหวังท่ามกลางแสงแดดแผดเผาจนทำให้รู้สึกกระหายน้ำอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะได้รับอาหารและน้ำวันละหนึ่งมือในปริมาณที่ไม่ทำให้อิ่มแต่ยืดชีวิตออกไปได้แค่วันต่อวันจนกว่าจะเหี่ยวเฉาตายไปเองโดยไร้การเหลียวแลมีบันทึกว่าอิมเมริเมนยังปรากฏอยู่ในศตวรรษที่20ด้วยน้ำมือของพวกมองโกเลียจนถึงปีคริสตศักราชที่1914หรือราวๆพ.ศ. 2457นอกเหนือจากนักโทษที่ถูกทรมานด้วยวิธีนี้การกักขังในที่แคบจนตายยังถูกนำมาใช้บูชายัญในยุโรปหลายแห่งอีกด้วยแม้อิมโมลิเมนต์จะไม่ใช่การลงโทษที่ทำให้เจ็บปวดจนถึงเลือดถึงเนื้อแต่มันก็ทำให้เหยื่อรู้สึกเจ็บปวดภายในใจอย่างแสนสาหัสเนื่องจากต้องใช้ชีวิตในแต่ละวันเพื่อรอวันตายเท่านั้นโดยระยะเวลาอาจยาวนานเป็นอาทิตย์หรือนานหลายเดือนก็ได้ท้ายที่สุดเมื่อจิตใจบอบช้ำก็อาจทำให้นักโทษเสียสติหรือกลายเป็นบ้าเลยก็ได้ครับนับเป็นการประหารที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์อีกวิธีหนึ่งเลยทีเดียวครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปรวมการประหารสุดโหดพาร์ทที่2ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ผมหยิบมาพูดถึงยังมีการประหารสุดพิสดารอีกนับไม่ถ้วนและอย่างที่ผมพูดไปในพาร์ทที่แล้วนั่นแหละครับส่วนตัวผมคิดว่าหากในปัจจุบันยังมีการประหารของสมัยก่อนลงเหลืออยู่อาชญากรรมในประเทศคงลดน้อยลงหรือไม่ลงเหลืออยู่เลยก็เป็นได้เพราะคงไม่มีใครอยากจบชีวิตเพราะวิธีการประหารสุดวิปริตเหล่านี้แน่นอนและเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวที่ได้รับฟังนี้หากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด